การระดมความคิดเห็นเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งท่านผู้ว่าการให้ความสำคัญโดยร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในหลายโอกาสรวมทั้งการประชุมของสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมไปติดตามกันค่ะผู้ว่าการ PEA นำทัพสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าขับเคลื่อน PEA เป็นองค์กรที่ให้มากกว่าแสงสว่างเติบโตพร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่27มกราคม2559นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือสายงานสอเสือณห้องประชุมคณะกรรมการกฟผ.ชั้น23อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA โดยมีนายสมภพเต็งทับทิมรองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กล่าวรายงานและดำเนินการประชุมโดยเสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยโครงสร้างอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบผลการดำเนินงานในปี2558และแผนการดำเนินงานในปี2559โดยผู้ว่าการได้ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานจากผู้บริหารของฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมที่คู่ขนานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการดูแลงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรผลิตเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดูแลส่งเสริมสนับสนุนการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการศึกษาและพัฒนาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ CSRหลังจากผู้ว่าการได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานได้ให้ข้อเสนอแนะและนโยบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยนโยบายของผู้ว่าการและตามนโยบายของคณะกรรมการกฟผ.ต่อไปนโยบายการบริหารและพัฒนากฟผ. 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์Sustainable เติบโตอย่างยั่งยืนประกอบด้วย Excellence in Governance มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล Towards Sustainable CSR เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Human Capital ส่งเสริมพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน